แต่แค่ขอว่าอย่าผิดครั้งที่2เพราะว่าอะไรครับคือการที่ถามว่าปัญญาอ่อนเนี่ยบางคนไปตีความกันว่าเอ๊ะปัญญาอ่อนเข้าหมิ่นมั้ยอะไรเงี้ยครับหรือว่าแค่เข้าระหุ393อะไรอย่างเงี้ยครับโทษน้อยต้องบอกว่าเรื่องของคุณลินลี่เหงียนเนี่ยผู้ชมทำท่าว่าเหมือนเนี่ยจะเป็นเรื่องของการขึ้นลงขึ้นศาลและก็คดีความเนี่ยตามมาหรือไม่หลังจากที่มีประเด็นกับคุณปูมันธนานะผู้ชมเป็นเรื่องของการทวงหนี้เป็นหนี้เนี่ยมันต้องจ่ายอันนี้มันค่อนข้างจะชัดเจนนะผู้ชมว่าคนเราเนี่ยไปยืมเงินคนอื่นไปเป็นหนี้คนอื่นเนี่ยมันก็ต้องคืนพอต้องบอกว่าเจ้าหนี้เนี่ยเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันซึ่งล่าสุดนะผู้ชมคุณตรีพัฒน์ตัวแทนของบริษัทยูซัมมิตเนี่ยผู้ชมได้มีการไปแจ้งความฮะที่สน.ทองหล่อซึ่งมีการไปแจ้งความเนี่ยลงบันทึกประจำวันนะผู้ชมกับคุณลินลี่เหงียนซึ่งคุณตรีพัฒน์เนี่ยได้มีการเตือนนะผู้ชมว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกจะเป็นการเตือนก่อนว่ามีการลงบันทึกประจำวันส่วนถ้ามีครั้งที่สองเนี่ยคุณผู้ชมจะมีการฟ้องดำเนินคดีและเรียกค่าเสียหายเนี่ยจำนวน10ล้านบาททีนี้คุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าไอสาเหตุที่คุณตรีพัฒน์เนี่ยเขามีการไปแจ้งความผู้ชมเนื่องจากว่าไม่พอใจนะฮะคำพูดของคุณลิลลี่เหงียนที่ได้มีการไปพูดในรายการโหนกระแสและมีการพูดคำว่าปัญญาอ่อนนี่แหละฮะเป็นประเด็นเลยพอพูดคำว่าปัญญาอ่อนเท่านั้นแหละเป็นเรื่องเลยคุณผู้ชมส่วนทางด้านของทนายกิ่งเนี่ยก็มีการเพิ่มเติมนะผู้ชมว่าเอ้ยจะมีการแจ้งความกล่าวโทษเนี่ยคุณลินลี่เหงียนเนี่ยต่อหรือไม่เพราะต้องบอกว่ามันอาจจะเข้าหา ข้อหาเนี่ยคือหมิ่นประมาทอันเนี้ยเดี๋ยวทนายกิ่งเนี่ยจะไปดูส่วนผู้สื่อข่าวมีการถามต่อว่าผู้ชมว่าจะมีการแจ้งความใครเพิ่มเติมหรือไม่เนี่ยแล้วก็มีการถามว่าเป็นทนายเดชาหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยทนายกิ่งเนี่ยยังไม่ได้มีการยืนยันนะครับผู้ชมว่าจะมีการแจ้งความทนายเดชาด้วยหรือเปล่าขอไปดูหลักฐานนู่นนี่นั่นเนี่ยให้มันชัดก่อนโอ้โหก็ต้องบอกว่าเรื่องราวของคุณลิลลี่เหงียนเนี่ยงานนี้เนี่ยก็จะเสี่ยงถูกฟ้องร้องตามมาทำเนินคดีหรือไม่ก็ต้องดูกันเพราะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าพี่เดเนี่ยแกก็คอยช่วยเหลือคุณลิลลี่เหงียนอยู่นั่นเองเราลองไปฟังคลิปดูฮะค่ะสรุปวันนี้เรามาทำอะไรบ้างคะอ๋อสรุปว่าวันนี้ครับผมแค่มาลงบันทึกประจำวันครับของในกรณีตอนที่น้องลิลลี่ได้กล่าวถึงบริษัทยูซัมมิตกรุ๊ปในรายการโหนกระแสครับในเรื่องของว่าปัญญาอ่อนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมเข้าใจครับว่าน้องอาจจะเกิดจากอารมณ์ที่ปะทะและไม่ได้เข้าใจในเรื่องของว่าบริษัทเราเนี่ยครับมาเพื่อไก่เกี่ยทั้งเจ้าหนี้แล้วก็ลูกหนี้อ่ะครับของคุณปูมันธนาฉะนั้นเนี่ยผมอะเข้าใจแล้วก็เห็นใจนะครับแล้วผมอยากให้ตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่จะให้น้องได้เห็นว่าการใช้อารมณ์นะครับหรือการเข้าใจให้แบบอย่างถี่ถ้วนแล้วครับจะทำให้ทุกอย่างอะคลี่คลายนะครับแล้วก็อยากให้น้องนะครับที่คือน้องลิลลี่เป็นคนน่ารักนะครับคุณปูก็บอกผมตลอดเลยว่าน้องเขาว่าเป็นคนที่นิสัยดีแล้วก็ใจสปอร์ตนะครับแล้วก็อยากให้เป็นที่รักของประชาชนนะครับก็ในนามของบริษัทยูซัมมิตกรุ๊ปนะครับก็ขอให้น้องได้ประสบความสำเร็จอย่างที่น้องตั้งใจนะครับเป็นดาราได้อย่างที่อยู่ในวงการจนแบบน้องได้ทำความบันเทิงให้กับพี่ๆน้องชาวประชาชนทั่วในประเทศไทยนะครับครับคือเราสรุปแล้วเนี่ยเราลงบันทึกประจำวันกับน้องลิลลี่เนี่ยคืออยากที่จะแค่ตักเตือนแค่ตักเตือนคือคนเราอะครับผิดครั้งที่หนึ่งอะตักเตือนกันได้แต่แค่ขอว่าอย่าผิดครั้งที่สองเพราะว่าอะไรครับคือการที่ถามว่าปัญญาอ่อนเนี่ยบางคนไปตีความกันว่าเอ๊ะปัญญาอ่อนเข้าหมิ่นไหมอะไรเงี้ยครับหรือว่าแค่เข้าระหุ393อะไรอย่างเงี้ยครับโทษน้อยมันก็อยู่ที่วิชาชีพของแต่ละคนนะครับคือด้วยวิชาชีพของผมอะครับบริษัทผมยูซัมมิตกรุ๊ปนะครับได้ดูแลเกี่ยวกับอสังหานะครับแล้วก็มีในทุนนะครับค่อนข้างเยอะแล้วดูแลอสังหาเนี่ยของบริษัทผมเนี่ย อยู่ประมาณมูลค่าที่เราดูแลอยู่นะครับประมาณพันกว่าล้านฉะนั้นเนี่ยถ้าผมจะเอาจริงเอาจังนะครับกับน้องเขาเนี่ยผมว่าเรียกค่าเสียหายเนี่ยเราก็ต้องไปสู้กันค่อนข้างเยอะว่าการที่น้องเขาพูดอย่างเงี้ยแล้วทำให้เปิดกระทบกับความเชื่อมั่นของในทุนที่จะดูแลครับวงเงินให้กับบริษัทเนี่ยเขาเกิดไม่เกิดความเชื่อมั่นเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเสียหายเยอะแล้วผมเองก็มีในหน้า
อสังหาครับที่อยู่ในการดูแลผมเนี่ยที่ทำธุรกิจด้วยกับผมเนี่ยอยู่ประมาณเกือบ100คนฉะนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็เกิดความเสียหายใหญ่แล้วน้องอ่ะใช้ถ้อยคำลงไปในช่วงที่ออนในช่วงที่ออนไลน์ซึ่งคนสามารถที่จะดูซ้ำหรือตัดแค่ถ้อยคำของผมช่วงนั้นนะครับมาลงก็สร้างความเสียหายให้กับภาพลักษณ์ของบริษัทซึ่งถ้าผมวันนี้จะดำเนินคดีจริงๆเนี่ยมูลค่าการเสียหายเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับและมีโอกาสที่จะกลายเป็นไม่อยากจะให้เป็นคดีนะครับจากเรื่องแค่อารมณ์แค่ชั่ววินาทีของน้องนะครับครับผมไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะต้องบอกว่ามีทั้งคลิปดีๆสถานการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ยไทยนิวส์ของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดีๆทั้งหมดเนี่ยได้ที่ไทยนิวส์ออนไลน์ครับ